สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ออจะพามาปิกนิกอีกแล้วจ้าปิกนิกโดยบรรยากาศที่หนาวแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีแสงพระอาทิตย์นะเนาะจะสวยงามมากเลยจ้าก็จะประมาณนี้จ้าบริเวณรอบสวนของแฟนออเนาะก็จะประมาณนี้จ้าแสงแดดสวยๆจ้ะมองไปบนต้นไม้จ้ะไม่มีใบไม้เลยเหลืออีกมีนาเมษาพฤษภาก็จะเป็นฤดูใบไม้พี่ออกมาแล้วจ้ะก็จำอีกไม่กี่เดือนเนาะหิมะก็จะหมดเอาปลาหมึกมาย่างจ้ะนี่จ้ะปลาหมึกบ้านเองเนาะน่ากินเกินจ้ะเดี๋ยวมาดูการย่างเด้อว่าจะได้กินไหมโอ้เหี่ยวเหรอเหี่ยวจะตกไหมจะมันจะตกออกจากไม้ไหมจะเจ้าถึงว่าหายข้าวไม่มีตะแกรงย่างเนาะอุ้ยเหี่ยว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 จะได้กินไหมวันนี้อุ้ยใหม่แล้วนี่ฮะนี่หอมเอ้ยหอมหอมหอมเออสิน่ะวาลมิสตูนะได้ละทีมอีกครั้งนึงก็นี่ฟังนี้ได้โอเคแล้วจ้ะอย่างวันนี้ก็ได้เนาะเนี่ยอย่างวันนี้เลยโอ้โหใหม่ใหม่กินลืมเลยจ้ะหอมหอมหอมแต่มันใหม่เนาะนี่จ้าปลาหมึกชิมก่อนอร่อยมากจ้ะจับจับแบ่งให้แฟนกินทั้งหน่อยเนาะมาละกูมีการดมอันนี้ใหม่เป็นข้างแรกจะทีบเอาปลาหมึกแห่งมาเนาะอ้อยเขาฝากมาก็เลยแบ่งให้ออกินออกก็เลยเอามาลองย่างดูอร่อยดิตอนนี้ก็อิ่มแล้วจ้ะลมมันแรงไปหน่อยเนาะออก็จะกลับบ้านก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าออจะถ่ายบรรยากาศสวยๆมาให้ดูอีกจ้ะบ๊ายบายทุกคนเด้อจ้ะบ๊ายบายจ้ะ